ัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ใหม่กับโปรโมชั่นสุดประทับใจได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่42ชมงานด้วยความมั่นใจ24มีนาคมถึง4เมษายนนี้ณ Challenger Impact เมืองทองธานีฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสกลมหาสังฆปรินายกเมตตาประธานผ้าไตรในงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ณวัดบางพลีใหญ่กลางที่ศาลาการประเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางตำบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าอาวาสแห่งวัดบางพลีใหญ่กลางเป็นประธานอุปถัมภ์จัดพิธีปลงผมนาคในงานอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายนโดยมีคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ประชาชนทั่วไปและข้าราชการได้สมัครเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้จำนวน24นาคสำหรับพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ทางวัดบางพลีใหญ่กลางได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีแต่ปีที่แล้วไม่ได้จัดเนื่องจากเป็นช่วงโควิด19ระบาดและในปีนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงจึงได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมและวันที่1เมษายน2564โดยมีนายสมศักดิ์แก้วเสนานายอำเภอบางพลีนายชโอดลุ่งเรืองนายกอบตบางพีใหญ่พันตำรวจเอกวิโรจน์ตัดโสผู้กำกับสภ.บางพีพันตำรวจเอกพิสุทธิ์จันทรสุวรรณผู้กำกับสภ.บางปูตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและพ่อค้าประชาชนต่างเดินทางมาร่วมพิธีปลงผมนาคกันเป็นจำนวนมากโดยพระครูปลัดสุวัฒนศิลคุณพระครูแจ้เจ้าวาดแห่งวัดบางพีใหญ่กลางได้กล่าวในโอกาสนี้เป็นสิ่งที่น่าปลื้มปิติเนื่องจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ทรงเมตตาประทานพระไตรในงานบรรพชาอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้และในวันที่1เมษายนเวลาเที่ยงเราก็จะมีการแห่นาคเข้าพระอุโบสถเพื่อทำการบรรพชาอุปสมบทและจะมีการโปรยทานด้วยทองคำจำนวน4เส้นพร้อมด้วยเงินโปรยทานหลายแสนบาทซึ่งในการโปรยทานในครั้งนี้ทางวัดไม่ได้จัดหาแต่มีผู้มีจิตศรัทธาเป็นคนจัดหามาพร้อมทั้งมีโรงทานให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีตลอดทั้งวันโดยทางวัดบางพลีใหญ่กลางขออนุโมทนาบุญให้กับทุกท่านด้วยทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิด